ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดี FC Lifestyle บายบายบุรีรัมย์ทุกคนพี่น้องวันนี้นะคะเรามาช้อปปิ้งนะคะพี่น้องเอ้ยนะคะวิ่งหานะคะชิปนะคะเบคอนนะคะกลิ่นเบคอนอ่ะเบคอนเฟเวอร์ให้สามีเนาะพี่น้องหาบ่ได้เลยพี่น้องเมื่อก่อนเคยซื้อนะอันชิปน่ะชิปที่ว่ากลิ่นรสของเบคอนนั่นเพื่อนมันอร่อยนะคะเพื่อนไฟแลนด์2หางพี่น้องเพื่อคุณสานะคะพี่น้องได้ชิปหลายอย่างอยู่พี่น้องแต่ไม่ใช่รสชาติที่เพื่อนนั่นขอมานะคะเพื่อนนี่ก็เลยได้ซื้อนี่มานะคะโนบี้นี่นะคะเบคอนเฟเวอร์ตนะคะเพื่อนคลิปปี้นะคะเบคอนทอดกรอบนั่นเพื่อนนี่ซื้อเป็นแบบนี้มาให้นั้นเพื่อนแต่ไม่ใช่สิ่งที่เพื่อนออเดอร์ได้พี่น้องอันนี้แบบว่าเราซื้อมาเองเพราะว่าเราหาชิปไม่ได้นะคะเพื่อนอยากกินยังท่านใดแซ่บแล้วเพื่อนอยากกินพี่น้องแล้วก็หาไม่ได้นะเพื่อนคอยเล่น 2-3 ห่างหาบ่ได้นะพี่น้องเงือดหลายพี่น้องนู่นน่ะอันอะสินค้าอยู่ข้างหลังอ่ะพี่น้องนี่เนาะอันนี้เป็นอันชิปเหมือนกันนะพี่น้องนี่ก็ชิปนะฮะเพื่อนเนาะอันสวีทชิลลี่ซาวเออร์นะคะกลิ่นรสพริกแล้วก็ครีมนะคะครีมเปรี้ยวนะคะซาวเออร์ครีมนะคะครีมเปรี้ยวครีมส้มนั่นแหละพี่น้องเอออันนี้เพิ่นบ่ได้ออเดอร์แต่เราซื้อมานะคะเพราะว่ามันหาอันเบคอนบ่ได้พี่น้องก็ยากหลายนะคะเป็นเมียฝรั่งนี่พี่น้องเอออยากกินหยังก็ออเดอร์เอาเนี่ยพี่น้องนี่ก็ไปดูกางเกงยืดให้แกไม่ได้ก็มาได้เสื้อของเรานะคะอยู่ร้านริเวอร์พี่น้องยางงามเลยพี่น้องยางงามเลยนี่ไซส์16นะคะไซส์16น่ะช่วงออนสเปเชียลนั้นเพื่อน15เหรียญพี่น้องงามงามเสื้อตัวนี้น่ะเดินผ่านเราอดใจบ่ได้เลยเด้อพี่น้องเดินผ่านเราอดใจไม่ได้เลยได้มาตัวหนึ่งนะคะเงือกหลายพี่น้องนี่แหละพี่น้องอันสามีใครเป็นเหมือนสามีพี่ใบมั่งเนาะนะคะอยากกินนั่นอยากกินนี่พี่น้องทั้งที่ตัวเองก็ออกไปหาซื้อบ่ได้พี่น้องและก็เวลาเราไปหาซื้อแล้วมันไม่ได้ก็โทษว่าเราดูไม่ดีนะพี่น้องขนาดเราเคยซื้อเพราะว่าไอ้พวกชิปพวกนี้น่ะพี่ใบเคยซื้อมาก่อนน่ะเป็นคนที่ซื้อไปแล้วแกก็กินน่ะเออแกก็กินแล้วก็ติดใจว่าเออรสเบคอนนี่มันอร่อยแต่มันอร่อยจริงพี่น้องเบคอนน่ะมันจะหอมเบคอนน่ะเออทีนี้มันไม่มีเราก็ถามพนักงานในห้างAudiมันบอกว่ามันรันเอาออฟสต็อกก็คือมันไม่มีในสต็อกแล้วก็มันก็ไม่มีมาส่งน่ะเพื่อนๆมันก็มีรสอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารสเบคอนมันไม่มีแล้วมาที่ห้างเฟรชแอนด์เซฟก็ไม่มีนั่นเพื่อนเมย์อยู่ห้างเดียวคือห้างวูดที่ยังไม่ได้ไปนะคะเพราะว่าวันก่อนไปที่ห้างโคก็ไม่มีนะคะเพื่อนๆเงือกหลายพี่น้อง